ที่อยากจะบอกว่าด้านโลจิสติกอยากให้คุณคิดใหม่โลจิสติกคือการแก้ปัญหาประเทศไทยของเราคือการแก้ไขปัญหาทุกวงการมีปัญหาพูดง่ายๆคือเราจะวงการโลจิสติกไทยเป็นวงการที่เน่าทั้งระบบคำว่าเน่าคือปัญหามีทุกอย่างแต่ให้คุณจำไหมอย่าคริติไซส์นะหรือวิจารณ์ในแง่ลบเพราะว่ามีปัญหาเราจึงมาเราจึงเรียนแต่ปัญหาคือผมไม่เข้าใจว่าผู้หญิงมากันทำไมเรียนทำไมอาชีพที่สำคัญของนักโลจิสติกมันจะมีตำแหน่งที่สำคัญอันนี้มันเชื่อสิ่งไอซีพีออฟฟิศทรานสปอร์ตพาณิชย์สปอร์ตเซลล์สมัยก่อนเซลล์ถือว่าเป็นอาชีพที่ร่ำสองรวยเดี๋ยวนี้เซลล์ต้องบอกคำเดียวว่าใช้คำว่ากาเงินเดือนไม่พอจะใช้แต่อาชีพแต่ตำแหน่งที่รวยในปัจจุบันคือ purchase หรือที่เราเรียกว่าจะซื้อรวยเรื่องอะไรจริงๆมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากแต่เราพูดความจริงรวยด้วยมีโปรเจกต์จริงๆผมจะบอกว่าคุณไปทุกที่เจอคุณต้องทำโปรเจกต์คุณต้องมีโปรเจกต์ไม่มีโปรเจกต์ก็อยู่ไม่ได้มีโปรเจกต์นี้มีโปรเจกต์นู้นเพอร์เชสเขาจะจัดการเพื่อเปิดมีติ้งมาแค่คุณเอาข้อมูลไปเพื่อให้มีติ้งมาหรือให้เข้ามาเพอร์เชสได้มีอยู่ที่หนึ่งของออโตโมทีฟตอนนี้ก็ลาออกไปแล้วไม่ได้ไล่ออกนะทำงาน2ปีมีบ้านหลังนึงกับรถอีกหลายล้านได้กับมีบ้านแล้วก็รถอีกรู้สึกรถที่เดียวมันก็ต้องเงินอีกหลายล้านปีนึงปีแรกได้ประมาณ4-5โปรเจกต์อะไรมูลค่าไม่ง่ายนะ8ล้านโปรเจกต์หนึ่งบริษัทข้างนอกมาเอาซอร์ซิ่งมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทำอะไรได้กินเปล่าไปแล้วยังมีค่านู่นค่านี่ก็เต็มกันเกือบ2ล้านเงินเดือนแค่ประมาณ 20,000 ถ้ามีเงินเงินนี้นี่ผมถึงบอก purchase เป็นอย่างนี้โดยเฉพาะยิ่งเลวร้ายคุณอย่าคิดว่าไอ้บริษัทฝรั่งมันเป็นอย่างนั้นใช่ครับฝรั่งมันไม่โกงหรือโกงน้อยโกงมีระบบแต่เผอิญคนไทยเป็นคนทำงานไงอร่อยตอนนี้ไม่ต้องทำงานนะรีทายคุณบอกว่าคุณขายตรงแล้วจะรีทายภายในกี่วันภายในกี่ปีคุณทำเพอร์เชสเร็วกว่าขายตรงอีกแน่นอนตั้งเป้าเป็นเพอร์เชสแต่ยังเป็นเพอร์เชสซิ่งไอ้บริษัทไอ้กระจอกขนส่งคือชีวิตคุณจะแย่สุดๆไอ้พวกบริษัท SME หรือบริษัทกระจอกทางระบอดเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรเลยจังครับเด็กๆนะครับขอช่วยโปรเจกต์นะครับรางวัลของเขาคือข้าวอีเวนต์เด็กทำที่แน่ใจโปรเจกต์แสนจ้างมันจ้างข้าววันละไม่กี่ร้อยทุนมากนี่ไง SME คือมันพยายามดีทุกอย่างเลยแต่ไอ้บริษัทใหญ่ๆคือเท่าไหร่เท่าไหร่ยิ่งมันมีโปรแกรมมันเรียกว่าเป็นตัวของเวลาที่จะบิดดิ้งเสนอราคาเนี่ยเขาจะเข้าโปรแกรมส่วนกลางและไอ้พวกโปรเชสเขาจะบอกให้เสนอแค่บอกให้เสนอเนี่ยเขาก็ได้นะเพราะว่าเอาวันนี้เขาจะได้บางที่ส่งไปยังอินเดียเพื่อที่จะตัดสินใจว่าโอเคไหมเขาจะเลือกบริษัทเราไหมไม่ใช่ที่ไทยนะมันยังได้ตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเพอร์เชสรวยแต่สำหรับผมมองว่าเพอร์เชสตัวชั่วโลกคุณจะอักยาอะไรมันก็เป็นจำไว้ว่าโลจิสติกอะไรที่รวยตอนนี้ใช้มันเร็วมากโลจิสติกคุณต้องทันสมัยใช้มันมาแบบเร็วปุ๊บ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 ไปลงลีนอะไรตอนนี้เก็บถังขยะเรียบร้อยยังไม่ได้ใช้เลยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมรีเวิร์สอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วรีไปไกลเลย
บ้างโลจิสติกชอบเทรนด์ชอบแฟชั่นเราเรียกว่าเป็นแฟชั่นวงการแฟชั่นอินดัสเทรียลอะไรอย่างเงี้ยเป็นวงการแฟชั่นแห่งอุตสาหกรรมแต่ถามว่าโลจิสติกคือสิ่งที่เราต้องบอกว่ามันจะว่าเอาเทคโนโลยีอะไรเอาระบบอะไรมาจับเหมือนเดิมคือปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขในระบบ warehouse มีระบบ inventory managementลงเขียนโค้ดลงระบบมาสุดท้ายม่วงเหมือนเดิมครับถ้ามันแทบตายตายนะกับญี่ปุ่นมันคิดมีแค่เต็มเขียนเป็นระบบมันนวดนั่นเองมันทำงานได้ผมไม่ได้วิจารณ์แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงแต่พูดแล้วผมก็รู้สึกว่าเราจะสิ้นไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันคืออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนจะต้องอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาระบบตลอดเวลาบางครั้งคุณระบบทันสมัยเกินไปก็ไม่เข้ากับระบบบ้านเราบางครั้งล้าหลังเกินไปก็ไม่ง่ายยกตัวอย่างเช่น Paperless นี้ที่เขาจะมีโครงการลงทุนลดกระดาษในการใช้ในวงการสุดท้ายก็ไม่เหมือนเดิมจากนั้นโลจิสติกมันเป็นอะไรที่แก้ปัญหาอยู่แล้วผมจะเชื่อว่ามันจะเป็นการแก้ไขปัญหาไปรามอย่างนั้นนะพูดง่ายๆมันตึกที่ห้องใหม่ทุกอย่างใหม่แต่มันก็โครงสร้างเมื่อสมัยนานแล้วไม่รู้กี่สิบปีเขาคิดว่าอีกไม่นานห้องจะเป็นโบราณเหมือนกันนี่คือโลจิสติกก็คือพูดง่ายๆเราเอาเทรนด์เอาเทคโนโลยีอินโนเวชันมาห่อของขวัญแต่ปัญหาอยู่ในดีใจได้วงการนี้นะเพราะว่าทำไมคนส่วนใหญ่บอกทำไมอยากมาเรียนโลจิสติกส์เงินดีมีงานแน่นอนเงินดีจริงครับแต่ต้องแลกครับน้ำหนักเงินเดือนบางทีสองนะโลจิสติกออฟฟิเซอร์12จบปริญญาตรีมีครับสแตนดาร์ดอยู่ที่18อุ้ยเยอะแล้วอย่าคิดว่าเยอะยังไม่พอ iPhone ขึ้นเลย18เฮ้ยแล้วมันจะดีไหมโอครับมีโอนี่คือสิ่งที่ดีมากแต่คุณทำงานไปสักพักหนึ่งสักปี2ปีคุณจะรู้ว่าไม่อยากได้โออยากได้วันหยุดวันแม่เนี่ยจะไปหาแม่โหดร้ายมากครับคุณคิดเอาเองนะเดี๋ยวว่างๆจะมาพูดให้ฟังแต่ว่าวงการโลจิสติกส์เป็นวงการที่อยู่ได้ต้องทึบอย่างหัวสมองอย่าทึบร่างกายต้องถือเรื่องกะเป็นเรื่องปกติคุณจะมีชีวิตอยู่ก็คือว่าทางบ้านจะถามมาตกลงลูกจบปริญญาตรีจริงเปล่าทำไมลูกทำงานกันคือสุดยาว จริงบางคนช่วยงานกันคือมันจะได้แบบว่าเฮ้ยสองขาสามขาสี่ขาเงินอ๋อกระวันน้อยเถอะทำงานแน่เนี่ยชีวิตนี่เสียสุขภาพจริงแบบเต๋อให้หมดแล้วอะเออเรียนพูดว่าจะเรียนก็ถูกนะนี่คือสภาพของความเป็นจริงแต่ชุดเหมือนชุดนักโทษที่ไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาคุณก็แต่งมันนะครับหมดชุดนักโทษเสร็จปุ๊บกรี๊ดเข้างานตอนที่ยังกรี๊ดโอเคกินข้าวกรี๊ดทำงานต่อไปกรี๊ดเข้านี่คือสภาพคุณอยู่จากสภาพเสียงกรี๊ดกรี๊ดจนเริ่มรู้สึกว่าหลงในตัวจงอย่าคิดว่ามันสวยหรูและจำไว้ว่าเงินเดียวจริงๆคุณมีเงินเข้ามาแต่ไม่มีเวลาใช้เสาร์ก็ทำอาทิตย์ก็ทำเพราะอะไร
าเรือมันหยุดอ่ะมันก็เหมือนรถไฟฟ้าเคยหยุดไหมฮะใจเข้าใจเรารถเมย์ยังบอกว่าแต่รถไฟฟ้าวิ่งตลอดหยุดไปก็คนทำไงก็เจ๊งไงการเลือกบริษัทหลายคนเลือกที่เงินแต่ให้คุณพิจารณาดีๆนะองค์ประกอบที่จะเลือกบริษัท1สโคปของงานหาเงินนะ2เงินเดือน3สวัสดิการและที่สำคัญที่สุดอันนี้โปรเฟสชั่นอลมากโบนัสอุ้ยเงินเดือน40,000นี้มีพวกแบบบาสุซูเปอร์วิเซอร์นะอย่าเป็นซุปหางวัวไม่ใช่นะซูเปอร์วิเซอร์เงินเยอะจริงรู้ตัว40,000แต่บอกคำเดียวพรุ่งนี้วันนั้นสองเองวันนั้นสำคัญมากเลยได้เงินมาเป็นก้อนอ่ะบางที่นี่คุณซื้อรถได้คันหนึ่งดาวรถได้คันหนึ่งงูแฮปปี้มากเลยอยากได้ไงเงินเดือนเยอะคุณง่ายเงินเดือนต่อไปคุณ70,000-100,000คุณจะใช้หมดสภาพหน้าตาเนี้ยยับโอ้ลูกกระตันยูเหลือเกินโอ้ยเป็นคนรักเพื่อนเหลือเกินยับสุดท้ายอยู่ที่2,000ขายไปกว่าที่เด็กอู้เดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วบอกว่าใช้ไม่พอใช้ไม่พอแหมก็รู้เรื่องใช้รู้มาถึงเดือนแรกผมไม่รับมีบางคนครับเงินเดือนแรกให้แม่แสดงความกตัญญูเป็นลูกที่ดีโอ้ยจริงจังให้แม่ไป5,000ผ่านไปยังไม่ถึงกลางเดือนแม่ของโอ้โหอันนี้โหดร้ายจริงอันนี้โหดร้ายจริงเราถือว่าเป็นการฉลาดนะเป็นความฉลาดของเราอย่างโลจิสติกจงอยู่กับมันเพราะว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าอีกทั้งชีวิตคุณต้องอยู่กับมันแต่จริงๆผมจะบอกว่าอย่างว่าไอ้ที่บอกว่ามีงานเยอะถูกคุณที่บอกว่างานเยอะไม่ใช่งานเยอะจริงธุรกิจมันก็โตเรื่อยๆมันก็ทำอยู่เรื่อยๆแต่ที่งานเยอะเพราะว่าคนเข้าออกวงการโลจิสติกอย่างพวกคุณจบไปคือโลจิสติกออฟฟิเซอร์เปลี่ยนที่ทหารก็คือติดร้อยตรีฮ่าดูดีมากเลยแต่คุณเจอจ่าแก่ๆอะไรตกกระโหลกทีโถ